เรื่องของค่าแรงที่ก่อนหน้านี้มีการออกมาพูดถึงกันเนี่ยก็มีการปรับขึ้น,นหลายเรื่องเหมือนกันนะฮะก็จะมีการบอกว่าเริ่มมีผลเนี่ยก็คือ13เมษายนนี้ถูกไหมครับก็มีการปรับขึ้นออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามีการประกาศในรัฐกิจจารนุเบกษาด้วยก็หลายพื้นที่เลยเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวกันไปเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะซึ่งเรื่องนี้ครับ ตามร้อกิจจานุเบกษาเนี่ยก็ได้มีการออกมาประกาศนะฮะเกี่ยวกับการขึ้นค่าแรงโดยมีการพูดถึงเนี่ยคือ10เมษายนและก็จะมีผลเนี่ยก็คือ13เมษายนมีการประกาศไปวันที่10นะฮะโดยมีการให้ลูกจ้างที่ทำงานประเภทโรงแรมระดับ4ดาวขึ้นไปเนี่ยและมีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปนะครับได้รับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น400บาทต่อวันในบางพื้นที่10จังหวัด ซึ่งเรื่องนี้ครับทางปลัดกระทรวงแรงงานเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะบ,บอกว่าคือทางนายจ้างรับทราบเรื่องของการประกาศค่าแรงขั้นต่า400บาทแล้วและระยะแรกมีการปรับนะครับในธุรกิจโรงแรมการท่องเที่ยวก่อนซึ่งเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในขณะเดียวกันทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครับก็จะมีการรวบรวมตัวเลขในเบื้องต้นนะฮะแล้วก็จะมีการรายง,งานต่อที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างในวันที่17เมษายนนี้ด้วย ทีนี้มันมีคําถามครับบอกว่าถ้าหากเกิดกรณีที่ว่าลูกจ้างในสถานประกอบการตามเงื่อนไขเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วไม่มีการปรับขึ้นอันนี้จะทํำยังไงทางประลัดกระทรวงเนี่ยบอกครับบอกว่าในเมื่อมีการประกาศในรัฐกิจจานุเบกษาแล้วถือว่ามันเป็นกฎหมายแล้วนะฮะถ้าหากนายจ้างไม่ทําตามจะมีความผิดตามพรบรคุ้มครองแรงงานพศ .2541 ซึ่งลูกจ้างเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการปรับไม่ได้รับคารเป็นธรรมก็สามารถที่จะติดต่อมายังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ในการร้องเรียนต่อไปทีนี้10จังหวัด มีอะไรบ้างมาดูกันหน่อยคุณผู้ชมครับที่จะมีการปรับค่าแรงขั้นต่ําเป็น400บาทอ่ะอย่างในพื้นที่กรุงเทพเฉพาะนะฮะในเขตปทุมวันและวัฒนาส่วนกระบี่เฉพาะอบตอ,อ่านางเนี่ยตามหน้าจอเลยคุณผู้ชมครับชนบุรีเฉพาะเมืองพัทยาเชียงใหม่เฉพาะตัวเมืองเชียงใหม่นะฮะและประจบกิรลขันนี่ก็คือเฉพาะตัวเมืองหัวหินนะฮะส่วนพังงาภูเก็ตระยองสงขลาสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็คือจะมีการปรับขึ้นตามพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ นี่ก็คือเป็นพื้นที่สุราษรธานีเฉพาะอำเภอเกาะสมุยนั่นเองนะครับค่ะ